I'm gonna leave you this morning. I ain't looking for trouble, baby. Ever since I've been here with you, baby, you called me heartache and pain. I can't do nothing to please you, no matter how hard I try. I can't do a thing to please you, no matter how hard I try. I'm gonna leave you. I don't want trouble, baby. Goodbye, baby. Fella, I ain't looking for no trouble, baby. I'm a easy going fella. I ain't looking for trouble, baby. I'm gonna leave you here this morning. You everything I got. I don't want trouble. I'm gonna leave. I'm gonna leave. Goodbye. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Loving Blues Album Review นะครับแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอัลบั้ม Blues นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักและได้ฟังนะครับอัลบั้มนี้นะครับพิเศษมากๆเลยทำไมถึงพิเศษใช่ไหมฮะผมจะมาไล่ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับ1 นะครับอัลบั้มนี้เป็นบันทึกการแสดงสดของจอห์นลีฮูเกอร์นะครับผู้เป็นไอคอนของวงการบลูส์ทั้งสมัยเก่าแล้วก็ร่วมสมัยนะครับอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับ2 นะครับบันทึกการแสดงสดอัลบั้มนี้นะครับถูกบันทึกที่ The Cafe Ugogo นะครับซึ่งเป็นคลับที่ค่อนข้างจะทันสมัยมากๆในยุค60นะครับ
ศิลปินหลายๆคนมาบันทึกการแสดงสดที่นี่นะครับเฮนดริกซ์ก็เคยนะครับผมและข้อต่อมานะครับก็คือวงดนตรีที่มาแบ็กอัพในวันนี้นะครับก็คือวงที่คุณไม่มีทางจะได้เห็นเขาไปแบ็กอัพให้ใครแบบซีซัวนะครับถ้าเบอร์นั้นไม่ใหญ่จริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับวงที่ผมกล่าวมาก็คือวงของ Muddy Waters นั่นเองนะครับแล้วก็มาวงเต็มนะครับวงใหญ่เลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่จอห์นลีฮูเกอร์ก็ยากมากๆนะครับนั่นแปลว่าคุณจะได้ดื่มด่ำกับดนตรีนะครับของ Muddy Waters นะครับโดยมีคนร้องก็คือจอห์นลีฮูเกอร์ตลอดทั้งอัลบั้มที่ผมจะมารีวิวนะครับศิลปินที่มาแบ็กอัพอย่างที่ผมบอกครับก็คือ Muddy Waters แล้วก็วงนะครับซึ่งเป็นวงใหญ่ที่สุดที่ในยุคนั้นเลยนะครับยุค60นะครับประกอบไปด้วยกีตาร์3ตัวเลยนะครับ1ก็คือ Muddy Waters นะครับมาเล่นกีตาร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกคนก็คือ Luther Snake Boy Johnsonนะครับแล้วก็มือกีตาร์อีกคนก็คือแซมมี่ลอฮอนโอ้โห3คน3สไตล์เลยนะครับส่วนมือเปียโนนะครับก็เป็นวงของ Muddy Waters เช่นเดียวกันพวกเรารู้จักกันดีนะครับออทิสปันนะครับมือเบสมาร์คอาร์โนนะครับแล้วก็มือกองคู่บุญของ Muddy Waters นะครับก็คือฟรานซิสเคลย์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามากันเต็มวงเพื่อมาแบ็กอัพให้จอห์นลีฮูเกอร์นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมเปิดรายการนะครับด้วยเพลงชื่อว่า I Don't Want No Trouble นะครับซึ่งเพลงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่สามารถจะหาฟังได้จากที่ไหนนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ด้นสดขึ้นมาในโชว์นี้โดยเฉพาะนะครับเดิมทีในสคริปต์เพลงช่วงนี้จะเป็นการร้องเพลงชื่อว่า Peace Loving Man นะครับเป็นของจอห์นลีฮูเกอร์ใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจอห์นลีฮูเกอร์เปลี่ยนเนื้อใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนอีกเพลงเลยแต่มีเนื้อหาบางส่วนมันคล้ายเพลง Peace Loving Man นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละเพลงไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือด้นสดนะครับแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้พอมีการตัดแผ่นไลฟ์ที่The Cafe Ugogo เนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อเพลงนะครับจาก Peace Loving Man เป็น I Don't Want No Trouble นะครับเรียกได้ว่าเพลงนี้พิเศษมากๆมีแค่ในอัลบั้มนี้อัลบั้มเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองไปฟังก็เดี๋ยวย้อนกลับไปฟังดูอีกทีได้นะครับผมชอบภาคดนตรีของเพลงนี้มากๆนะครับโอทิสปันนี่ก็โซโล่ได้เพลินมากๆนะครับในนาทีที่ประมาณ 1.5 กว่าเนี่ยมันจะเป็นเสียงโซโล่เปียโนของโอทิสปันนะครับเพื่อนๆลองฟังดูนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับผมแล้วเพลงต่อไปนะครับที่ผมจะมาเขาเลยนะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังก็จะเป็นเพลงชื่อว่า I'm Bad Like Jesse James นะครับเพลงนี้นะครับมีท่วงทำนองคล้ายๆกับเพลง I'm a Man ของ Muddy Waters นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า Jesse James นี่คือใครทำไมจอห์นลีฮูเกอร์ถึงร้องว่า I'm Bad Like Jesse James นะครับเรามาฟังประวัติของ Jesse James กันคร่าวๆนะฮะผมจะเล่ายังไงดีก็ต้องยกกลับไปว่าเปรียบเทียบกับของไทยแล้วกันเพื่อนๆรู้จักตีใหญ่ใช่ไหมถ้าเราพูดถึงโจรเราจะนึกถึงตีใหญ่ทันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าอเมริกาบางคนจะนึกถึงคนส่วนใหญ่จะนึกถึงผู้ชายที่ชื่อเจสซี่เจมส์ซึ่งเป็นพวกเอาลอนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างปีประมาณ184กว่านะครับจนเขาเสียชีวิตในปี1882นะครับซึ่งเจสซี่เจมส์เนี่ยก็เป็นพวกนอกกฎหมายเป็นพวกโจร นะครับที่คนฝรั่งก็จะเปรียบเทียบกับโรบินฮูดนะครับแห่งเขาเรียกว่าโรบินฮูดแห่งอเมริกาอะไรประมาณนั้นเลยนะครับพอบอกว่าโรบินฮูดเพื่อนๆก็น่าจะพอเดาออกว่าอารมณ์เป็นประมาณว่าปนคนเลวมาแจกคนดีแต่อาจจะไม่ได้เหมือนตีใหญ่ที่เป็นยังไงครับแต่มีส่วนบางส่วนที่เหมือนตีใหญ่ก็คือว่าภาพลักษณ์ก็คือเจสซี่เจมส์ก็จะหน้าตาดีนะครับแต่งตัวดีสุภาพนะครับเท่าที่ผมฟังเรื่องตีใหญ่มาก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่งตัวดีอะไรเงี้ยหน้าตาดีอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกันเจสซี่เจมส์ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่งตัวดีสุภาพนะครับเวลาจะปล้นก็จะพูดเพราะนะครับเช่นสวัสดีครับผมขอรบกวนส่งของมีค่ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แกก็จะไม่ทำร้ายใครอะไรอย่างนี้นะครับเจสซี่เจมส์นะครับมีโอกาสปะทะกับตำรวจอยู่หลายครั้งเลยนะครับแต่ตำรวจก็สู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฝีมือการยิงปืนของเจสซี่เจมส์เนี่ยเจ๋งมากๆนะครับจนมาในปี1882นะครับเคราะห์ร้ายสำหรับตัวเจสซี่เจมส์มากๆนะฮะขณะที่เขากำลังทำความสะอาดอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็พอมันอากาศมันร้อนใช่ไหมครับเขาถอดเสื้อออกนะครับแล้วก็ปลดเข็มขัดปืนออกนะครับขณะที่ทำความสะอาด
กรอบรูปเสร็จนะครับก็ตั้งใจจะเอากลับไปแขวนนะครับแล้วระหว่างนั้นนะครับก็สบโอกาสนะครับให้พี่น้องฟอร์ดนะครับก็คือเพื่อนสนิทนะครับเป็นพี่น้องกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องคนไหนนะฮะเป็นมี2คนนะครับแล้วก็ในตระกูลฟอร์ดเนี่ยนะฮะก็ยิงเข้าไปที่ข้างหลังของเจสซี่เจมส์นะครับเรียกได้ว่าตัวเจสซี่เจมส์เนี่ย เสียชีวิตเพราะว่าไว้ใจคนสนิทนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นระดับตำนานของวงการโจรนะครับของอเมริกานะครับแล้วก็จอห์นลีฮุกเกอร์ก็ใช้ชื่อเจสซี่เจมส์มาอยู่ในเพลงนี้นะครับเรามาฟังกันนะครับ I'm bad like Jesse James ครับผม like Jesse JamesYou're gonna tie your hands. You're gonna tie your feet.
jag your throat. Well, you can't holler and crying won't help you none. They'll sink you in the water. Yeah, the bubble's coming up. ครับผมจบไปแล้วนะครับ I'm Bad Like Jesse James นะครับพร้อมมากๆนะครับทีนี้เพลงต่อไปนะครับที่ผมจะยกมาจากอัลบั้มนะครับบันทึกการแสดงสดที่ The Cafe Ugogo นะครับก็เป็นเพลงชื่อว่า I Never Get Out This Blues นะครับฟังเพลงนี้เพื่อนๆน่าจะคุ้นกับลิฟของเพลงนี้นะครับซึ่งยกมาจากเพลง Lock Me Baby นะครับของ B.B. King นะครับผมทีนี้ถ้าเพื่อนๆฟังเพลงนี้ดีๆนะครับจะได้ยินเสียง Muddy Waters คอยกำกับวงดนตรีของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาที่วงเล่นย้วยไปนะครับ Muddy ก็จะคอยตะโกนแบบกระตุ้นอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเสน่ห์มากๆนะครับในบันทึกการแสดงสดครั้งนี้นะครับ เรามาฟังเพลงนี้นะครับ I Never Get Out This Blues นะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง Muddy Waters กับ Jolly Hooker กันต่อจากนี้นะครับNever, never come out of deep blues alive. I never, never come out of deep blues alive. She gonna love me, and I know I'm doomed the rest of my life.Drinking black coffee and smoking cigarettes. Drinking black coffee and smoking cigarettes. I can't sleep. I know it ain't no use of crying.Never, never, never get out of deep blues alive. I know I never get out of deep blues alive. She gonna love me. She said she'd never be back no more.Jumping over my bed, walking the floor all night long. Jumping over my bed.
sun laying down. I never, never get out of these blues alive. Never, never get out of these blues alive. I know I'm doomed, I'm doomed, and tell the day I die. ครับผมพร้อมมากๆนะครับ I never get out of this blues นะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของจอห์นลีฮูเกอร์กับมาดี้วอเตอร์สกันนะครับเพื่อนๆ อาจจะสงสัยนะครับว่า2คนนี้เขารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอย่างที่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้อ่านหนังสือหรืออ่านประวัติเกี่ยวกับจอห์นลีฮูเกอร์และมาดี้วอเตอร์สเนี่ยน่าจะรู้ว่าทั้งสองมาจากมิสซิสซิปปีนะครับจอห์นลีฮูเกอร์นะครับแก่กว่ามาดี้วอเตอร์สประมาณ7เดือนนะครับจริงๆบ้านที่มิสซิสซิปปีเนี่ยมาดี้วอเตอร์สอยู่ที่สโตว์วอลแพลนเทชั่นซึ่งใกล้นะครับกับบ้านของจอห์นลีฮูเกอร์มากๆเลยนะครับที่อยู่ที่แวนส์นะครับเขาบอกว่าประมาณ5ไมล์เท่านั้นเองนะฮะแต่หน้าประหลาดที่ทั้ง2คนก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับไม่ได้เคยเจอกันนะครับแม้จะรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่กว่าทั้ง2คนนะครับจะมารู้จักกันก็ช่วงปลาย 40s แล้วนะครับทั้งคู่นะครับเคยทัวร์ร่วมกันนะครับพร้อมกับ Little Walter รวมไปถึง Jimmy Rogers ด้วยนะครับผมมัดดี้เนี่ยหลักๆแล้วอยู่ที่ชิคาโกอย่างที่พวกเรารู้นะครับแต่ส่วนจอห์นลีฮูเกอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยบ้านของเขาอยู่ที่ดีทรอยต์นะครับแต่ทั้ง2คนสนิทกันมากเนื่องจากเคยทัวร์ด้วยกันนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าทัวร์กับ Little Walter แล้วก็ Jimmy Rogers นะครับทีนี้เวลาที่มาดี้วอเตอร์สเนี่ยมีไปเล่นที่ดีทรอยต์นะครับก็มักจะมาค้างที่บ้านของจอห์นลีฮูเกอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปนอนที่โรงแรมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะสนิทกันมากนะครับมีวันหนึ่งนะครับในปี1965นะครับมันมีคลับนะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นคลับบลูส์นะครับเปิดขึ้นมาใหม่อยู่ชั้นใต้ดินของโรงหนังนะฮะที่หนึ่งนะครับโรงหนังแกริกนะครับซึ่งอยู่ที่ถนนเบรกเกอร์ในนิวยอร์กซิตี้นะครับเป็นโรงหนังชื่อว่าการิกสมัยนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีที่พื้นที่ใต้ดินเนี่ยนะครับอยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยก็ทำเป็นคลับขึ้นมานะครับและคลับนี้นะครับในยุคปี 1965-1966 เนี่ยดังมากๆนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นระดับเทรนดี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับเรียกได้ว่าชอบไปใช้บริการอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาไปเนี่ยก็จะมีการแสดงนู่นแสดงนี่นะครับเป็นคอมเมดี้โชว์เป็นแสดงตลกเป็นดนตรีแจ๊สอะไรอย่างนี้นะครับแต่เปิดได้สักพักเนี่ยแฟนๆเรียกร้องนะครับให้มีดนตรีบลูส์นะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะเป็นยุคที่กระแสดนตรีบลูส์กำลังมานะครับหลังจากปี1964ที่มี British Invasion ใช่ไหมครับทำให้วัฒนธรรมดนตรีบลูส์เนี่ยกลับมาฮิตอีกครั้งนึงนะครับทางคนเที่ยวเนี่ยก็ต้องการดนตรีบลูส์ให้ไปอยู่ที่คลับนะครับเขาอยากจะฟังนะครับทำให้เจ้าของคลับเนี่ยเจ้าของแกโทษนะครับThe Cafe Ugogo ที่อยู่ที่โรงหนังแกริกเนี่ยก็ต้องการที่จะหานะครับวงดนตรีบลูส์ไปเล่นนะครับซึ่งก็ดีลได้จอห์นลีฮูเกอร์มาเล่นอะคูสติกบลูส์ที่นี่นะครับซึ่ง เล่นโชว์นะครับเล่นเป็นโชว์แล้วก็จะมีพวกโนเนมมาเล่นอยู่ประจำแต่ว่าจอห์นลีฮูเกอร์ก็จะดีลเป็นแบบโชว์นะครับซึ่งช่วงราวๆปี1965เนี่ยนะครับเล่นหลายโชว์ติดกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเล่นอยู่บ่อยๆแต่เล่นเป็นอะคูสติกนะครับจนราวปีอีกปีหนึ่งนะครับปี1966เนี่ยนะครับค่ายเพลงที่ชื่อว่า Bluesway Records นะครับซึ่งเขาก็มาเซ็นสัญญากับจอห์นลีฮูเกอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับ Otis Spann นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆ อ่านประวัติของค่ายเพลงที่ชื่อว่า Bluesway เนี่ยก็จะรู้ว่าเขามีความตั้งใจที่ดีมากๆที่จะ
ทำให้ดนตรีบลูส์เนี่ยมันกระจายไปแล้วก็เรียกได้ว่าทำให้ดนตรีบลูส์เนี่ยมันเหมือนโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเจ้าของบลูส์เวย์เนี่ยก็เลยต้องการเซ็นสัญญากับนักดนตรีบลูส์ระดับตำนานมากมายนะครับก็เซ็นจอร์จ ฮุกเกอร์มาและเซ็นโอทิสปานมานะครับจริงๆอ่ะมันเป็นแผนการของตัวบ๊อบเตียเล่ซึ่งเป็นเจ้าของบลูส์เวย์อยู่แล้วว่าอยากจะเซ็นโอทิสปานมาเพื่อที่จะว่าสามารถจะดีลกับเบอร์ใหญ่อย่างมาดีวอเตอร์สด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าบ๊อบเตียเล่เนี่ยนะครับเจ้าของบลูส์เวย์เนี่ยก็ตั้งใจจะกวาดเอาศิลปินบลูส์ระดับตำนานนะฮะมาเซ็นสัญญากับเขาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเขาทำสำเร็จไปได้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจิมมี่รีดออทิสปานอย่างที่ผมบอกนะครับจอร์ลีฮูเกอร์ทีโบนวอลเกอร์อะไรเนี่ยหรือบีบีคิงบิ๊กโจเทอร์เนอร์นะฮะจิมมี่วิเทอร์สปูนบราวนี่แม็กกี้ซันนี่เทอร์รี่อะไรเงี้ยบ๊อบเตียเล่เนี่ยเซ็นมาได้หมดเลยนะครับและแน่นอนว่าอยากจะได้มัดดี้วอเตอร์สเข้ามาด้วยนะครับแล้วผมแอบคิดนะครับว่าถ้าเขาเซ็นมัดดี้วอเตอร์สำเร็จเนี่ยดนตรีบลูส์ก็จะโด่งดังมากขึ้นเป็น10เท่าโดยฝีมือของหลายๆคนที่เซ็นสัญญาเข้ามาได้และใจที่รักดนตรีบลูส์มากๆนะครับของบ๊อบเตียเล่นะครับผมทีนี้นะครับบ๊อบเตียเล่นะครับก็เลยออกอุบายนะครับให้โอทิสปันนะฮะไปหาวงมานะครับเพื่อจะมาแบ็กอัพให้กับจอร์ลีฮูเกอร์นะครับเพื่อทำการบันทึกแสดงสดนะครับที่เดอะคาเฟ่อูโกโก้นะครับแต่มีข้อแม้นะครับว่าตัวโอทิสปันเนี่ยต้องหาวงดนตรีที่ค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อกับตัวจอร์ลีฮูเกอร์แน่นอนครับว่าโอทิสปานเนี่ยเป็นคนของเชสเวคอร์ดใช่ไหมครับดังนั้นก็จะรู้จักนักดนตรีของเชสเวคอร์ดเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าก็เป็นการมีกุศโลบายของบ๊อบเตียเล่นั่นเองที่จะให้ไปดีลกับวงของมาดี้วอเตอร์สแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้คาดหวังว่ามาดี้วอเตอร์สจะมาเล่นหรอกใช่ไหมครับแต่บ๊อบเตียเล่มีแผนมากกว่านั้นนะครับก็คือให้โอทิสปานเนี่ยไปดีลกับวงนะครับของเชฟเซคอร์ดซึ่งได้วงที่เป็นวงของมัดดี้วอเตอร์สมานะครับแต่ส่วนมัดดี้วอเตอร์สเนี่ยก็ให้จอร์ลีฮูเกอร์ไปดีลนะครับก็เลยได้ว่าจอร์ลีฮูเกอร์ก็คงจะดีลมาด้วยความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานนะครับแต่ข้อจริงผมเชื่อว่าถ้ามัดดี้วอเตอร์สไม่มีแผลในเชฟเซคอร์ดเนี่ยก็คงจะไม่มาหรอกนะครับแต่ว่ามันมีความในใจอยู่นะครับพอช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากที่เลนัทเชสเนี่ยนะครับประสบเขาเรียกนะปัญหาสุขภาพนะครับทำให้เหมือนกับเฟดตัวเองออกไปเรื่อยๆอย่าลืมว่านั่นเป็นปี1966ซึ่งน่าจะก่อนที่เลนัทเชสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจไม่นานนะฮะน่าจะประมาณ2ปีนะครับ1966นี่แค่2ปีก่อนจะเสียชีวิตเองตอนนั้นเลนัทเชสก็เรียกได้ว่าไม่ได้ค่อยจะลงมาควบคุมอะไรมากมายแล้วนะฮะจะเป็นฟิลเชสมากกว่านะครับแล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเชสเรคคอร์ดในยุคของเลนัทเชสกับเชสเรคคอร์ดในยุคของฟิลเชสเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าเลนัทเชสเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอแฟชั่นมากๆนะครับชอบบลูส์ในแบบสไตล์แบบเก่าๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ถูกจริตของมัดดี้วอเตอร์สนะครับแต่ฟิลเชสเนี่ยหัวจะเป็นเหมือนกับสมัยใหม่หน่อยก็จะมีความเป็นโซมีความเป็นอาร์แอนด์บีและมัดดี้วอเตอร์สเนี่ยแอบจะอึดอัดอยู่พอสมควรนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ให้มัดดี้วอเตอร์สเนี่ยอยากจะมาชิมลางนะครับมาแบ็กอัพให้กับจอร์ลีฮูเกอร์ที่เดอะคาเฟ่อูโกโก้นี้ด้วยนะครับนะฮะทีนี้ก็เรียกได้ว่ามาลองนะครับก็เลยได้เซตใหญ่เลยนะครับในการที่จะมาแบ็กอัพนะครับให้กับจอร์ลีฮูเกอร์นะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการนะครับว่ามือกีตาร์มาถึง3คนมัดดี้วอเตอร์สลูเทอร์สเน็กบอยนะครับแล้วก็แซมมี่ลอฮอนนะครับโอทิสปานนะครับมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาร์คซาโนมือเบสนะครับแล้วก็รวมถึงฟรานซิสเคลย์นะครับมาอยู่ในการบันทึกการแสดงสดครั้งนี้ด้วยนะครับผมทีนี้เรามาฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับสำหรับการบันทึกแสดงสดใน The Cafe Ugogo นะครับ
ผมอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกเพลงนะครับชื่อว่า When My First Wife Left Me นะครับซึ่งเพลงนี้นะครับผมชอบมูดของเพลงนี้มากๆนะครับผมชอบเสียงกีตาร์ของ Luther Snake Boy Johnson มากๆนะครับมีเสียงป่องๆเท่ๆนะครับโดยใช้กีตาร์ SG นะครับเราไม่ค่อยเห็นคนใช้ SG มาเล่นบลูส์นะแต่ว่า Luther Snake Boy เนี่ยเอามาเล่นแล้วมันเท่มากๆนะครับเพลงเนี้ยเสียงกีตาร์ของ Luther Snake Boy Johnson เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเพลง Slow Blues ของ Luther เองนะครับเช่นเพลง Lonesome in My Bedroom อะไรอย่างงี้นะครับเพลง When My First Wife Left Me เนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นจอห์นลีฮูเกอร์เล่นอยู่บ่อยๆนะครับแต่รอบนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับมีความเป็น Chess Record Blue มากๆอย่างที่พวกเราคุ้นเคยนะฮะทีนี้เรามาฟังแบ็คกราวด์ของเพลงนี้กันหน่อยดีไหมครับเพลง When My First Wife Left Me เนี่ยนะครับจอห์นลีฮูเกอร์เนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากเพลง The Mary Woman Blues ของโทนี่ฮอลลินส์นะครับซึ่งจอห์นลีฮูเกอร์เนี่ยถือว่าโทนี่ฮอลลินส์เนี่ยเป็นไอดอลของเขาเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าจอห์นลีฮูเกอร์เนี่ยมีเพลงแรกที่ออกมาเป็นซิงเกิลแรกของเขาก็คือ Boogie Challenge ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลง When My First Wife Left Me เนี่ยนะครับเป็นเพลงที่จอห์นลีฮูเกอร์เนี่ยตั้งใจจะเอาเพลงนี้มาเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาแต่ด้วยเหตุผลในการอัดเสียงบางอย่างก็เลยทำให้เอา Boogie Challenge ออกมาขายก่อนนะครับทำให้พวกเรารู้ๆกันว่า Boogie Challenge เนี่ยเป็นเพลงแรกเป็นซิงเกิลแรกของจอห์นลีฮูเกอร์นะครับแล้วมันก็ใช่นะครับก็คือเป็นเพลงแรกแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับ When My First Wife Left Me เนี่ยได้มีการอัดใหม่ทีนึงแล้วก็ออกมานะครับต่อกันเลยไม่นานเลยนะครับทีนี้นะฮะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงแรกๆของจอห์นลีฮูเกอร์เลยถ้าผมจำไม่ผิดเพลงทั้ง2เพลงทั้ง Boogie Challenge แล้วก็ When My First Wife Left Me เนี่ยนะครับออกในปี1948ทั้งคู่แต่ว่า Boogie Challenge เนี่ยออกก่อนประมาณ 2-3 เดือนประมาณ 2-3 เดือนประมาณนี้นะครับเรามาฟังนะครับเพลงนี้นะครับWhen My First Wife Left Me นะครับในเวอร์ชั่นที่มีวงของ Muddy Waters แล้วก็เสียงร้องของจอห์นลีฮูเกอร์อย่างที่เราคุ้นเคยนะครับแต่มันแตกต่างจากเดิมเยอะเลยล่ะนะฮะเชิญฟังครับI wasn't gonna get married no more. When my first wife left me, I said I wasn't gonna get married no more. I started drinking and gambling, traveling both night and day.Started drinking and gambling, running around both night and day. I start drinking and gambling, boy, running around both night and day.I had a good gun, but I did not treat her right.
if I get my wife back again. Boys, I ain't gonna run around no more. Get my wife back again. I ain't gonna run around no more. I'm gonna stay at home and live like a madman should. Thank you. All right. Nothing but soul. ครับผมเพลงต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะรอเพลงนี้อยู่นะครับกับเพลง One Bourbon One Scotch One Beer นะครับเป็นเพลงฮิตของ Jolly Hooker นะครับหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าเพลงนี้ออริจินอลนะครับมาจาก Amos Milburn นะครับแต่เพลงนี้มันมากๆนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับในไลฟ์ครั้งนี้ก็จะมีความลุ้นนะครับลุ้นตรงไหนลุ้นว่า Muddy Waters และวงเนี่ยจะตามตะครุบท่อนทันไหมนะครับอย่างที่เรารู้นะฮะว่าปกติเนี่ย Jolly Hooker เนี่ยแกจะไม่ค่อยที่จะสติ๊กกับสแตนดาร์ดบาร์สักเท่าไหร่เช่น12บาร์8บาร์แกจะแล้วแต่อารมณ์เลยแล้วแต่ฟีลแกเลยนะครับดังนั้นวงที่จะเล่นกับแกเนี่ยจะต้องเรียกได้ว่าอ่านใจแกได้ดีพอสมควรนะครับไอ้ครั้นวงที่เล่นประจำเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหาเพราะว่าพอจะอ่านออกว่าพอถึงตรงนี้จะเล่นยังไงถึงตรงนี้จะเล่นยังไงแต่วงที่มันเป็นแจมแบนด์แบบนี้นะครับแบบวง Muddy Waters ที่ยังเพิ่งมาเล่นกันครั้งแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าจะตะครุบทันไหมนะครับก็เรียกได้ว่าตะครุบกันทั้งเพลงเลยนะเรียกได้ว่าสนุกมากนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่มีแผลที่ชัดเจนอะไรนะมันก็มีความเป็นแบบผมว่าทันน่ะนะฮะแต่ว่าอาจจะมีบางอันก็จะแบบลุ้นๆ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพลง One Bourbon One Scotch One Beer เนี่ยนะครับเวอร์ชันนี้นะครับเราก็จะมาฟังจุดเด่นนะครับก็คือเสียงกีตาร์ของแซมมี่ลอฮอนซึ่งเท่มากๆเล่นสอดกับจังหวะนะครับฟังกี้อัพทาวชัฟเฟอร์นะครับผมเชื่อว่าจังหวะฟังกี้อัพทาวชัฟเฟอร์เนี่ยไม่มีใครที่เจ๋งเกินแซมมี่ลอฮอนแล้วนะฮะถึงแม้จะมีการบาดแผลจากการตะคุบท่อนบ้างแต่เสน่ห์ของเพลงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละนะฮะการเป็นแจมแบนแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะรู้จักจอห์นลีฮูเกอร์ดีนะครับเวลาแสดงสดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ามันก็ตามฟิลนะครับผมเรามาฟังเพลงฮิตเพลงนี้ของ Jolly Hooker นะครับ One Bourbon One Scotch One Beer ครับเชิญฟังครับWe'll be right back.
one bourbon, one sky, and one beer. One bourbon, one scotch, and one beer. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night afore that. One bourbon, one scotch, and one beer. Then I sat there, getting high, getting mellow, knocked out, feeling good. And I looked down the bar at the bartender. I said, hey, Mr. Bartender. He said, what do you want, Johnny? I said, come down here. And he got down there. And he asked me, well, what do you want? One bourbon. ครับผมนี่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเพลงในอัลบั้มนี้นะครับบันทึกการแสดงสดที่ The Cafe Ugogo เนี่ยมีทั้งหมด8เพลงแต่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆฟัง6เพลงนะครับแล้วนี่ก็เป็นเพลงที่6นะครับเพลงสุดท้ายชื่อว่า7 Days นะครับเพลงนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะคุ้นเคยนะครับจากชื่อที่ว่า7 Days 7 Nights ใช่ไหมครับหลักๆเราเห็นจอห์นลีฮูเกอร์แสดงสดอยู่บ่อยๆและที่เจ๋งมากๆก็คือ เพลงนี้ใน Live Station อีกที่หนึ่งนะครับที่ลอนดอนนะครับที่เล่นกับ The Groundhog นะครับวงจากอังกฤษนะครับอันนั้นก็เจ๋งมากๆเหมือนกันแต่คนละอารมณ์กับวันนี้เลยนะครับใน7 Day ในวันนี้นะครับในอัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมาสไตล์แบบ Muddy Slow Blues นะครับที่เราคุ้นเคยนะฮะบวกกับเสียงร้องที่ทุ้มต่ำของจอห์นลีฮูเกอร์นะครับมันเจ๋งมากๆนะครับว่ากันว่านะครับเพลง7 Days นี่นะครับเป็นเพลงสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับหลังจากจบ7 Days แล้วเนี่ยทาง Muddy Waters แล้วก็ Jolly Hooker ก็จุงมือนะครับเดินเข้าหลังเวทีไปแล้วทางวงก็บรรเลงอีกเพลงหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Popcorn Man ของ Luther Snake Boy Johnson นะครับ Luther Snake Boy ก็ร้องนะครับแต่น่าเสียดายที่ Popcorn Man ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็เหลือให้เพลง7 Days เนี่ยเป็นเพลงสุดท้ายใน8เพลงนะครับวันนี้เรารีวิวไป6เพลงนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะให้ผมลงฟูลอัลบั้มของอัลบั้มนี้ก็บอกมาในคอมเมนต์ได้นะครับแต่จริงๆมันหาฟังได้ในพวก YouTube ในพวกสตรีมมิ่งต่างๆเชื่อว่าหาได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ลงในเพจเราหรือว่าใน YouTube page ใน YouTube ของเราเนี่ยหรือ Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะบอกได้เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับแต่ถ้ามีคนมาขอเยอะๆเดี๋ยวจะลงให้นะครับแต่ถ้ามีคน2คนอาจจะแบบให้ไปฟังตามสตรีมมิ่งที่อื่นๆได้นะครับทีนี้เราลากันไปเลยนะครับด้วยเพลงนี้นะครับเพลงชื่อ7 Days นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ7 days and 7 nights since she been gone, I can't eat, I can't sleep.
seven nights I long for my baby. When she first left me, I really thought it wouldn't last long. But the pain drove deeper. 7 days, 7 nights. Ooh, yeah. I laid in my dark room 7 days, 7 nights with my blind pulled down. I couldn't see, getting weak every day and night since she been going.